เทคนิควิธีนะครับในการขันน็อตท่อร่วม ID ของรถ Isuzu 1.9 ครับ Isuzu 1.9 Generation 1 Generation 2 Generation 3 นะครับใช้ค่า25นิวตันเมตรนะครับแต่เราจะต้องแบ่งประแจท่อนะครับเป็น2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกนะครับผมจะตั้งค่า15นิวตันเมตรครับนี่คือ15นิวตันเมตรนะครับแล้วหมุนน็อตนะครับเป็นรูปกากบาทนะครับก็คือตามแบบที่เขาระบุนะครับนี่คือตำแหน่งที่1นะครับนี่คือตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่5ตำแหน่งที่6ตำแหน่งที่7ตำแหน่งที่8ตำแหน่งที่9ครับเดี๋ยวมาดูการขันเงินครับจุดนี้คือตำแหน่งที่1นะครับนี่ครับดังแล้วครับตำแหน่งที่1แล้วต่อไปตำแหน่งที่2ครับตรงข้ามครับตำแหน่งที่2ต่อไปตำแหน่งที่3ครับตำแหน่งที่3คือด้านล่างนะครับนี่ครับดังนะครับตำแหน่งที่3ต่อไปตำแหน่งที่4ครับตำแหน่งที่4คือตัวนี้ครับนี่ครับดังนะครับต่อไปตำแหน่งที่5ครับตำแหน่งที่5ฝั่งนี้ครับไปตำแหน่งที่6ครับตำแหน่งที่6ล่างสุดครับนี่ครับดังแล้วครับไปตำแหน่งที่7ครับตำแหน่งที่7ฝั่งนี้สุดครับนี่ครับดังนะครับไปตำแหน่งที่8ครับตำแหน่งที่8คือบนนี่ครับนี่ครับดังนะครับไปตำแหน่งที่9ครับคือบนสุดครับตัวนี้ครับตำแหน่งที่9ครับครบแล้วครับน็อตทั้งหมดมี9ตัวครับเบอร์12แล้วมาตั้งประแจท็อกนะครับ25นิวตันเมตรครับใช้25นิวตันเมตรก็เหมือนเดิมครับตำแหน่งที่1ครับน็อตตัวนี้ครับนี่ครับดังแล้วครับตำแหน่งที่2ตัวนี้ครับไปตำแหน่งที่3ครับนี่ครับดังนะครับต่อไปตำแหน่งที่4ครับคือตัวบนเนี่ยต่อไปตำแหน่งที่5ครับคือตัวบนนี่ครับดังนะครับต่อไปตำแหน่งที่6ครับตัวล่างสุดครับดังนะครับต่อไปตำแหน่งที่7ครับคือล่างสุดนี่ครับไปตำแหน่งที่8ครับต่อไปตำแหน่งที่9ครับโอเคครับเราครบ2สเต็ปแล้วครับก็ไล่รีเช็คนะครับรีเช็คทวนซ้ำอีกรอบครับตรงนั้นทั้งหมด9ตัวครับผมจะไล่ตัวบนครับหรือใครจะอาจจะขีดปากกาม้าก็ได้ครับหรืออาจจะรีเช็คแบบนี้ก็ได้ครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับการเสร็จเรียบร้อยนะครับของรถ Isuzu Mew X นะครับเครื่อง 1.9 ครับก็มาฟังเสียงเครื่องครับหลังจากทำเสร็จแล้วครับนี่ครับเป็นคันที่ขมเหลวเยอะมากครับตันหนักมากครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่ก็เป็นเลขไม้ครับก็ไม่มีไฟโชว์สถานะทุกอย่างปกติทุกอย่างปกติครับเช็คตรวจสอบให้เรียบร้อยครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับผมโดมิโตมิชันสวิตก็ขอจบเพียงนี้ครับสวัสดีครับ